สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด Not The Star กลับมาเล่น Twitter ในรอบ4ปีเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่เป็นแฟนหลายคนน่าจะรู้จักกันดีครับสำหรับนักร้องสาวเสียงดีอย่างโน้ตนพยางค์กูลหรือ Not The Star เพราะมีเสียงและสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากและแม้เจ้าตัวจะห่างหายจากทางหน้าจอไปนานแต่แฟนๆหลายคนก็ยังคงคิดถึงอยู่ตลอดล่าสุดเจ้าตัวก็กลับมาเล่น Twitter อีกครั้งเพราะรัฐบาลโดยเฉพาะโดยเจ้าตัวได้ออกมาทวิตข้อความว่าหลังจากไม่ได้เล่น Twitter มา4ปีวันนี้กลับมาเล่นเพราะต้องการระบายความไม่ยุติธรรมไม่เท่าเทียมไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความรับผิดชอบของรัฐบาลมาค่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างหลากหลายเลยล่ะครับเพราะบางคนก็ได้ออกมาระบายความในใจและปัญหาของตัวเองบางคนก็ดีใจที่เจ้าตัวออกมา call out แม้จะเพิ่งมาตอนนี้ก็ตามเรียกได้ว่าไม่เล่น Twitter มานาน4ปีแต่ต้องกลับมาเล่นเพื่อการนี้เลยล่ะครับซึ่งแฟนๆบางคนแนะนำเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นช่องทางนี้อย่างเดียวแต่ยังสามารถพูดได้ทุกช่องทางที่เจ้าตัวมีเลยก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากที่คัมแบ็กกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจะมาเพื่อฟาดหรือเรียกร้องในประเด็นไหนบ้างก็ต้องมาติดตามกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ